Hi, my student. Today learning about flower structure นะคะหรือโครงสร้างของดอกไม้นั่นเองค่ะดอกไม้หรือ flower นะคะก็เป็นกิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพื่อใช้ในการสร้างสปอร์นั่นเองในพืชดอกนะคะประกอบไปด้วยโครงในพืชดอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆอยู่4ส่วนนะคะที่ตั้งอยู่บนฐานรองดอกหรือ receptacle นะคะซึ่งอยู่ต่อกับก้านดอกเลยนะคะก็จะมีอยู่4ส่วนนะคะเราไปดูกันเลยส่วนที่1ก็จะคือกลีบเลี้ยงนะคะหรือ sepal นะคะก็จะเป็นกลีบเล็กๆนะคะสีเขียวนะคะอยู่ล่างสุดของดอกไม้นะคะนักเรียนจะเห็นไหมคะในจากภาพนะคะจะเป็นแฉกๆกิ่งเล็กๆสีที่อยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอยู่ล่างสุดของดอกในระยะที่ดอกเนี่ยเริ่มผลิดอกออกมาใหม่ๆนะคะเราก็จะเห็นดอกเป็นตูมๆสีเขียวๆใช่ไหมคะเมื่อดอกตูมเนี่ยขยายโตขึ้นใช่ไหมคะสีเขียวที่หุ้มดอกเนี่ยก็จะแยกออกจากกันเพื่อมารองรับกลีบดอกกลีบสีเขียวนั้นก็คือกลีบเลี้ยงนั่นเองนะคะกลีบเลี้ยงก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มดอกตูมๆนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายให้กับกลีบดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่นั่นเองค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นกลีบดอกนะคะกลีบดอกหรือ petal นั่นเองเป็นส่วนที่อยู่เหนือขึ้นมาจากกลีบเลี้ยงนะคะกลีบดอกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสีสวยสะดุดตานะคะหลายชนิดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเพื่อดึงดูดแมลงนะคะและก็สัตว์อื่นๆสำหรับถ่ายละอองเรนูนะคะความสวยงามก็จะขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ลักษณะจำนวนของกลีบดอกนะคะเป็นสำคัญเลยถ้าเกิดมียิ่งมีกลีบจำนวนมากหรือสีสดลักษณะสวยก็จะมีผลต่อการล่อแมลงเพื่อไปขยายพันธุ์นั่นเองนะคะกลีบดอกเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของดอกที่มีลักษณะบอบช้ำง่ายนะคะแล้วก็ร่วงโรยเร็วกว่าส่วนประกอบอื่นๆนะคะต่อส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนเกสรเพศผู้ค่ะหรือสตาร์แมนนะคะหรือสตาร์เมนจะเป็นส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะประกอบไปด้วยอัปเรนูนะคะเอนเทอร์นะคะหรืออันเทอร์ก็ได้ค่ะมีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กๆค่ะภายในเนี่ยก็จะมีช่องที่มีลักษณะค่อนข้างกลมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพบอยู่4ช่องนะคะเราจะเรียกว่าโพรงอัปเรนูหรือพอลเลนแซกนั่นเองนะคะหรือเขาเรียกว่าถุงอัปเรนูนะคะในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าถุงอัปเรนูแต่ภาษาไทยจะเรียกว่าโพรงอัปเรนูและเรียกว่าพอลเลนแซกนั่นเองค่ะซึ่งภายในนั้นจะบรรจุไปด้วยเซลล์ที่เรียกว่าไมโครสปอร์นะคะไมโครสปอร์มาเธอร์เซลล์นะคะก็คือเซลล์เกสรเพศผู้นั่นเองแล้วก็เกสรเพศผู้ก็จะประกอบไปด้วยก้านชูอัปเรนูนะคะหรือฟิลาเมนต์นั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆทรงกระบอกนะคะทำหน้าที่ในการชูอัปละอองเรนูค่ะที่เซตก็จะมีภาพให้นักเรียนได้เห็นนะคะการแท่งๆยาวๆนั้นก็จะเรียกว่าฟิลาเมนต์นั่นเองค่ะหรือว่าก้านชูอัปเรนูค่ะส่วนที่4ก็จะเป็นเกสรเพศเมียนะคะหรือพิสทอลหรือพิสติลพิสติลนะคะเป็นส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียที่เราจะเรียกว่าสติกมานะคะปลายเนี่ยก็จะเป็นพองๆเป็นบุ๋มๆนะคะทําหน้าที่ในการดักจับละอองเรนูนะคะหรือทําหน้าที่ดักจับพอลเลนเกนนั่นเองส่วนก้านชูเกสรเพศเมียนะคะจะเรียกว่าสไตล์นะคะทําหน้าที่ในการชูยอดเกสรเพศเมียนะคะให้อยู่สูงเพื่อประโยชน์ในการสําหรับในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นทางผ่านเข้าออกหรือเป็นทางผ่านเข้าของละอองเรนูไปสู่รังไข่ด้วยนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของรังไข่หรือเราเรียกว่าโอวารีนะคะภายในนะคะก็จะมีออวุ่นนะคะแล้วก็ถุง MBO นะคะหรือเราเรียกว่า MBO sac นั่นเองซึ่งจะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่เป็นเซลล์ไข่นะคะบรรจุอยู่เพื่อรอการปฏิสนธิจากสเปิร์มนั่นเองค่ะการจำแนกประเภทของดอกนะคะตามองค์ประกอบของดอกนะคะก็จะมีสององค์ประกอบนะคะแบบแรกนะคะประเภทแรกก็จะเป็น
ดอกสมบูรณ์นะคะหรือ complete flower นะคะก็จะมีองค์ประกอบของดอกเนี่ยครบทั้ง4ส่วนเลยก็จะมีทั้งส่วนของกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะอยู่ภายในดอกเดียวกันก็อย่างเช่นดอกชบากุหลาบข้าวส้มและก็ดอกแก้วมังกรนั่นเองค่ะส่วนดอกไม่สมบูรณ์นะคะก็หรือจะเรียกว่า incomplete flower นะคะก็จะมีองค์ประกอบของดอกเนี่ยไม่ครบทั้ง4ส่วนนะคะเช่นดอกข้าวโพดดอกแตงดอกฟักทองดอกมะละกอหรือดอกโปอิเซียนนั่นเองนะคะหรือดอกไม้นะคะถ้าหากขาดเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะเรียกดอกประเภทนั้นว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศค่ะหรือว่า imperfect flower นะคะแต่ถ้าเกิดมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันนะคะเราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศค่ะหรือ perfect flower นั่นเองนะคะดังนั้นดอกที่มีลักษณะเป็นดอกสมบูรณ์เนี่ยก็จะจัดให้อยู่เป็นประเภทที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอนะคะสำหรับเรื่องflower structure flower นะคะหรือ flower structure นั่นเองที่เชื่อก็ได้จบเนื้อหาสำหรับเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาในคลิปกันนะคะ see you ในคลิปค่ะบ๊ายบาย